สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ในรายการสุมหัวนินทานะคะตอนนี้เป็น EP แรกของพวกเราในรายการสมผลนินทาค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำตัวพิธีกรแล้วก็พูดถึงความเป็นมาของรายการนี้นะคะเริ่มจากพิธีกรคนแรกของเราเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อเลจีน่านะคะวันนี้แล้วก็มาอยู่กันน้าขวัญ นะคะก็เป็นพิธีกรรายการสมผลนินทาค่ะวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำกันว่าแต่ละคนมาทำรายการนี้ได้ยังไงนะคะคุณเลจีน่าก่อนเลยทำอะไรมายังไงทำไมถึงมาทำรายการนี้ได้ปกติตอนนี้เป็นพนักงานของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งนะคะก็ไม่เจอกับพี่พลอยนะคะเจอกันด้วยความบังเอิญนะโอเคตอนนี้ทุกคนคงสงสัยกันแล้วนะคะว่าพวกเราพูดถึงพี่พลอยเนี่ยพี่พลอยคือใครคุณเลจีน่าคะบอกคนดูสิคะว่าพี่พลอยของเราเนี่ยคือใครพี่พลอยนะคะคือพี่พลอยนาริศราของเรานะคะเป็นเอเจนซี่นะคะของค่าย SGP ของเรานั่นเองนะคะใช่ค่ะทุกคนก็สามารถติดตามได้ใน YouTube นี้เลยก็จะเจอเด็กในสังกัดหลายๆคนนะคะอยู่ใน YouTube นี้นะคะก็จะฝากติดตามผลงานของทุกคนเลยแล้วก็รายการสมผลอินทาเองด้วยเนี่ยก็เกิดจากพี่พลอยเช่นกันใช่ค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มาเป็นพิธีกรในรายการสมผลอินทารู้สึกตื่นเต้นมากนี่เป็นรายการแรกเลยนะนาขวัญเป็นรายการแรกที่ทำเลยด้วยความประมาทแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยประมาณนี้ได้แบบมาเจอกับนักแสดงแล้วก็แบบรองอันดับ1มิสแกรนด์ที่ไหนนะคะประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์อยู่ได้แบบเข้ามาเจอกับรองอันดับ1ปีหน้าอมีโอกาสหวังมุงมั้ยคะอ๋อปีหน้าพักก่อนขอลองเดินเส้นทางนี้ก่อนแล้วก็ฝากติดตามในปีถัดไปดีกว่าขอแน่นอนค่ะส่วนตัวนาขวัญเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาทํารายการนี้ได้เป็นพิธีกรในรายการนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการท้าทายตัวเองแล้วก็เป็นมุมมองใหม่ๆแล้วก็หน้าที่บทบาทใหม่ๆที่ตัวเองได้รับค่ะ oh, no. ตอนนี้คุณเรจิน่ามีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างมั้ยคะตอนนี้ยังไม่ได้มีผลงานอะไรให้ติดตามเพราะว่าเป็นผู้ช่วยผู้จัดการของพี่พลอยอยู่ หลักๆ ก็เลยซัพพอร์ตน้องๆในค่ายอะไรประมาณนี้ ก็จะมีลูกปัดฟาริดาใช่มั้ยคะแล้วก็ใช่คุณลูกปัดค่ะแล้วก็มีนาขวัญแล้วก็มีน้องเวฟของเราตอนนี้เพิ่งลงคลิปน้องเวฟไปเมื่อคืนแซ่บมากคอมเมนต์ช่ำเลยมั้ยช่ำเวอร์ถูกใจแม่ๆกันเลยทีเดียวนะคะแล้วอย่างเงี้ยถ้าคนทุกคนอยากเข้าไปดูคลิปสามารถดูได้ที่ไหนบ้างคะ SGP Official ของเรานั่นเองค่ะทุกคนก็จะได้เจอน้องเวฟสุดหล่อของเราใช่อุ๊ยละลายกันเลยทีเดียวลูกปัดฟลอริดาใช่ไหมคะลูกปัดฟลอริดาด้วยนะคะน้องก็เก่งแล้วก็มีศักยภาพอีกคนนึงเช่นกันหน้าตาน่ารักแบบนี้เลยจะเทปหน้าอาจจะเป็นลูกปัดฟลอริดาก็ได้นะคะอาจจะเมาลูกปัดก็ได้ใช่วันนี้ก็ขอเมานินทาชาวบ้านละก็จะตามคอนเซ็ปต์ของเรานะคะสุนทรนินทานะคะแต่วันนี้ก็ขอเมาผู้จัดการของเราก่อนดีกว่าเป็นพี่นาขวัญกันก่อนดีกว่าว่ามารู้จักพี่พลอยได้ยังไงดีกว่าเริ่มก่อนเลยก็คืออย่างที่ลงโปรโมทไปนะคะน้าขวัญค่ะรอง1มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ปี2024ค่ะก็คือเป็นสายประกวดอยู่แล้วด้วยแล้วก็เจอพี่พลอยนะคะเพราะว่าพี่พลอยส่งลูกปัดลูกปัดลงเวทีมิสแกรนด์นะคะก็เลยเจอกันแล้วก็เลยลองมาเข้าวงการดูนะคะอยากลองพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องอะไรแบบนี้นะคะก็เลยมาพึ่งพี่พลอยและพี่พลอยก็เลยให้เริ่มทํารายการนี้ค่ะแล้วคุณเลจีน่าล่ะคะทําไมถึงมาทําในรายการนี้ได้เป็นไงมาไงเอ่ยก็ทํางานที่บริษัทแห่งนึงใช่มั้ยคะแล้ววันนึงก็ไปเจอพี่พลอยค่ะพี่พลอยพาลูกๆไปที่เพชรคลับแห่งนึงนะใช่พาลูกๆไปแล้วก็ไปเจอด้วยแต่ว่าด้วยความบังเอิญแล้วก็เลยเข้าไปทักทายอะไรประมาณนี้ด้วยความแบบน่ารักของน้องๆพี่พลอยเค้าเรียนกระต่ายมาเล่นหลอกอะไรใช่มั้ยประมาณนั้นด้วยความน่ารักของน้องก็เลยเข้าไปดูก่อนเฮ้ยแล้วก็ได้โอกาสคุยกับพี่พลอยด้วยว่าพี่พลอยทําแบบสังกัดเอเจนซี่อะไรประมาณนี้เกี่ยวกับดารานักแสดงอะไรต่างๆก็เลยว่าพี่พลอยก็เลยว่าสนใจแบบมาอยู่กับพี่ไม้มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอะไรประมาณนี้ก็ได้แบบเข้ามาทํางานกับพี่พลอยในตรงนี้ค่ะทุกคนคงสงสัยนะคะว่าพี่พลอยคือใครอ่ะพี่พลอยคือใครคะคุณเลจีน่าพี่พลอยคือเจ้าของสังกัด SGP นะคะแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นช่างแต่งหน้าก็บอกเลยนะคะว่ารายการนี้จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้จัดการของเรานะคือพี่พลอยนะคะ
และพวกเราก็มารวมตัวกันได้เพราะพี่พลอยดังนั้นก็คืออยากฝากทุกคนนะคะติดตามรายการสมหัวนินทาด้วยนะคะรับรองว่ามีเรื่องเมาแบบฉ่ำๆจริงไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ฝากแบบติดตามน้องๆด้วยนะคะแบบไอจงไอจีอะไรประมาณนี้หรือว่าในดอมเราก็มีนะคะสามารถซัพพอร์ตน้องๆได้ส่วนเรจิน่านะคะก็จะลงอัปเดตเรื่อยๆใน SCP Official ของเรานะคะให้ติดแม่ๆติดตามพี่ๆติดตามผลงานของน้องได้น้องอะไรประมาณนี้ส่วนคนดูท่านไหนนะคะที่อยากจะให้พวกเรานินทาอะไรสมควรนินทาอะไรสมควรนินทาใครหรือว่าพูดถึงเรื่องอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์นะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวเรจิน่าอาจจะไปดูนะคะว่าอุ๊ยคอนเทนต์ไหนโดนใจอาจจะพากันทําให้ดูอาจจะไปพายเรือในแม่น้ําคุยกันไปสวัสดีมันจะเป็นอันตรายต่อตัวหนูนะหยอกเล่นอาจจะทำกับข้าวในห้องครัวอย่างนี้แล้วก็มีการเมามอยกันไปนะคะก็บอกเลยว่าสมหัวนินทาเนี่ยไม่ใช่รายการที่อาจจะพูดถึงคนนู้นคนนี้อย่างเดียวแต่อาจจะสร้างความบันเทิงให้กับทุกท่านในหลายๆเรื่องก็ได้นะคะดังนั้นคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะได้ข่าวว่าเป็นรองอันดับหนึ่งมิสแกนส์ของจังหวัดอะไรนะคะประจวบคีรีขันธ์ค่ะอยากจะทราบในตรงนี้ว่าเป็นไปมายังไงถึงได้มาประกวดนางงามก่อนอื่นเลยคือนางขวัญเนี่ยประกวดนางงามมา3ปีแล้วอันนี้เป็นปีที่3นะคะก็คือได้ตำแหน่งสูงสุดเลยคือรอง1มิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ปี2024คือปีล่าสุดนะคะซึ่งพูดเลยว่าตอนแรกเริ่มแรกเนี่ยคือทําตามความฝันก่อนว่าเราอยากเป็นนางงามไม่มีอะไรเลยแต่งหน้าไม่เป็นแต่งตัวไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่คลิปกําลังจะลงใน YouTube นะคะไปติดตามได้แต่งหน้าไปคุยไปนะคะนั่นแหละแล้วเราก็ประกวดมาเรื่อยๆค่ะจนเจอพี่เลี้ยงก็เข้าประกวดไป2เวทีอันนี้2เวทีคือมิสแกรนด์นะคะส่วนเวทีอื่นๆเนี่ยจะเป็นนางงามเดินสายก็เลยรู้สึกว่าเองก้าวเข้าเดินเนี่ยในวงการนางงามเนี่ยนานแล้วปีที่สามแล้วก็เลยอยากลองหาทำอะไรใหม่ๆดูด้วยซึ่งก็เคยทำแบบโฟโต้สต็อกเอ่ยถ่ายเป็นอินต้าเอ่ยอะไรแบบนี้ก็เคยเป็นมาก่อนค่ะน่ารักประกวดมา3ปีแล้วแม่งวันนี้ฟาดหน้าช่ำหล่อสุดๆวันนี้คนตาแกสะพรึงเหมือนโดนเมาหรือเปล่าก็ให้เมานิดนึงวันถ้าปีนี้ล่าสุดประจวบคีรีขันธ์ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นรุ่นน้องพี่มีมีใช่ไหมคะเจอพี่มีมีไหมใช่ค่ะต้องบอกเลยว่าปีแรกที่ประกวดนะคะก็ประกวดที่ประจวบค่ะเป็นมิสแกรนด์ประจวบเหมือนกันปีแรกซึ่งเจอกับพี่มีมีปีนั้นพี่มีมีกัญจสุดาชนาคีรีนะคะก็คือประกวดปีแรกเลยก็คือเจอพี่มีมีเลยแล้วพี่มีมีน่ารักมากๆเลยค่ะซึ่งทุกคนอาจจะไม่รู้จักเขาเป็นมิสแกรนด์ประจวบคีรีขันธ์ปี2022ปีพี่อิงฟ้านะคะแล้วก็ไปเป็นมิสแกรนด์เมียนมาปี2022ด้วยก็เข้ารอบท็อป20ใช่มั้ยคะถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าแรงบันดาลใจที่ทําให้เราประกวดนางงามจนถึงทุกวันนี้ค่ะต่อสู้ไม่ถอยจนได้เป็นนางงามจังหวัดเลยนะของพี่มีมีแล้วได้เข้าเป็นของเมียนมาเนาะบอกเลยว่าใช่รู้สึกภูมิใจมากๆเพราะตอนนี้ก็คือเจอพี่มีมีแล้วแบบแฮปปี้อ่ะมีคลิปไวรัลใน IG ไปติดตามได้ไปดูก็ได้นะคะเป็นคลิปที่อยู่กับพี่มีมีเลยเป็นการมอบตำแหน่งรอง1ที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะจะเป็นงานแรกเลยดีกว่านะครับที่ว่ามาทำงานในวงการแต่ว่าก็อยากมีแอบประกวดบ้างอะไรประมาณนี้แต่ว่าเป็นแต่งหน้าไม่ค่อยเป็นก็ต้องให้พี่พลอยสอนแต่งหน้านะครับแต่งหน้าอาจจะโผล่สักเวทีก็ได้3ทุกคนต้องรอดูแล้วล่ะต้องรอดูแล้วอาจจะฟาดหน้าช่ำปาล่าช่ำอะไรนี้อาจจะเดินแบบสับๆก็ได้มีเวไหนเผื่อว่าอาจจะเป็นแบบว่าใกล้ๆแบบสุพรรณอะไรประมาณอาจจะเป็นลงก็ได้อะไรประมาณนี้ใกล้ๆแบบสุพรรณอันนี้มีในใจหรือเปล่าคะมีในใจแล้วค่ะแต่ว่าอาจจะพี่พลอยอาจจะส่งไปปีนี้นะคะอาจจะไปชิงมงก็ได้ใช่ไหมงั้นทุกคนต้องคอยติดตามชมปากเชียร์พวกเราด้วยจริงๆใช่ค่ะสุดท้ายนะคะก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดตามของเราสองคนด้วยนะคะเริ่มจากคุณเรจิน่าก่อนเลยค่ะก็จะมี IG นะคะขอฝากไว้นะคะ KTS underscore แล้วก็ PENTEN นะคะค่ะส่วนหน้าขวัญนะคะก็ขออนุญาตฝาก3ช่องทาง TikTok IG แล้วก็ Facebook ค่ะเริ่มจาก Facebook ก่อนนะคะเป็นหน้าขวัญขวัญชนกภาษาอังกฤษนะคะส่วน IG นะคะจะเป็นหน้าขวัญ underscore nana ค่ะแล้วก็ตัว TikTok นะคะจะเป็น nania shop ค่ะค่ะเมื่อเราฝากช่องทางการติดตามของพวกเรา2คนเรียบร้อยแล้วขออนุญาตขอบคุณนะคะสถานที่ค่ะที่ไหนคะเกอร์คาเฟ่ค่ะลำลูกกานะคะสถานีนะคะใครที่สนใจสถานที่สวยงามแบบนี้น้ำอร่อยอร่อยไหมล่ะอร่อยหมดแก้วแล้วนะก็มากันได้นะคะ
ที่เกิดคาเฟ่รำลูกกาปทุมธานีค่ะส่วนวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบรายการสุ่มหัวนินทากันไปก่อนนะคะกดติดตามนะคะ follow นะคะช่องนี้แล้วก็รายการสุ่มหัวนินทาของพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วย